สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดินสายมูค่ะเดินสายมูวันนี้นะคะขอเกาะกระแสเด็ดหนึ่งนะคะสำหรับในช่วงเดือนกุมภาพ,พัน,น์นี้ในสัปดาห์หน้าค่ะก็จะเป็น วันตรุษจีนแล้วนะคะก็เป็นวันที่ชาวจีนนะคะก็มีการเฉลิมฉลองนะคะวันตรุษจีนเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนนั่นเองวันนี้ค่ะฝนก็เลยหยิบยกเรื่องราวของความเชื่อในวันตรุษจีนนะคะมาเล่าให้สายมูทุกท่านฟังกันค่ะว่าวันตรุษจีนเนี่ยคือวันอะไรปีนี้ตรงกับวันไหนบ้างแล้วก็ความเชื่อในเรื่องของวันตรุษจีนเนี่ยเขาถือในเรื่องอะไรกันบ้างนะคะวันนี้ฝนก็จะมาบอกเล่า ให้คุณผู้ฟังทุกท่านนั้นได้ติดตามรับฟังกันค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยอยากจะชวนคุณผู้ฟังมารู้จักกับวันตรุษจีนกันก่อนค่ะวันตรุษจีนเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนนะคะเหมือนที่ฝนได้บอกไว้ก็จะมีการเฉลิมฉลองกันเป็นจํานวน15วันเลยนะคะ โดยวันแรกเนี่ยจะเป็นวันจ่ายค่ะเป็นวันที่คนในครอบครัวออกไปจับจ่ายซื้อของสำหรับการไหว้บรรพบุรุษแล้วก็การเฉลิมฉลองปีใหม่ซึ่งวันรุ่งขึ้นหลังจากวันจ่ายนะคะก็จะเป็นวันไหว้ค่ะ เป็นวันไหว้บรรพบุรุษนะคะแล้วก็เทพเจ้าต่างๆแล้วก็วันสุดท้ายนะคะจะเรียกว่าวันเที่ยวค่ะเป็นวันที่คนในครอบครัวนะคะก็จะไปเยี่ยมญาติมิตรแล้วก็เฉลิมฉลองปีใหม่กันในช่วงของวันตรุษจีนค่ะก็จะมีการทําความสะอาดบ้านเรือนนะคะผ่านปีใหม่อย่างสะอาดแล้วก็สดใสตามร้านค้าห้างสรรพสินค้าต่างๆนะคะก็จะเต็มไปด้วยผู้คนประชาชนที่ออกมาจับจ่ายใช้สอยกันเลือกซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้แก่เด็กๆหรือ ของขวัญให้แก่ญาติสนิทมิตรสหายซื้อบัตรอวยพรในโอกาสมงคลซึ่งในตลาดต่างๆนะคะก็จะคลาดคำไปด้วยผู้คนที่มาเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆแต่ละคนก็ต่างดูแจสาสใสแล้วก็มีความสุขค่ะในวันจ่ายนะคะของปีนี้ค่ะปี2567นจะคะจะตรงกับวันที่8กุมภาพันธ์ส่วนวันไหว้ตรุษจีนนะคะจะตรงกับวันที่9กุมภาพันธ์แล้ววันเที่ยวนะคะจะตรงกับวันที่10กุมภาพันธ์นะคะซึ่ง ก็คือวันตรุษจีนนั่นเองวันนี้นะคะก็จะเป็นวันที่ทุกคนนั้นต่างพากันออกไปท่องเที่ยวแล้วก็แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สวยงามนะคะสีสันสดใสไปไหว้ขอพราตาผู้ใหญ่แล้วก็พากันออกไปเที่ยวค่ะและในวันนี้นะคะผู้คนก็จะหยุดทํางานพร้อมทั้งถือเคสต่างๆตามธรรมเนียมตรุษจีนด้วยแต่ว่าวันเที่ยวปีนี้นะคะ ค่อนข้างจะวันที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าตรงกับวันเสาร์ด้วยเป็นวันหยุดไม่ต้องลางานกันเลยนะคะสามารถที่จะเดินทางไปเที่ยวกันได้เลยในช่วงเสาร์อาทิตย์ค่ะส่วนวันตรุษจ,จีนนะคะมีความเป็นมายัางไงฝนมีเรื่องเล่ามาเล่าให้ฟังกันแบบสั้นๆด้วยวันตรุษจ,จีนนะคะเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่สําคัญที่สุดข,ของชาวจีนที่ทุกคนให้ความสําคัญเป็นอย่างมากค่ะ มีการหยุดงานเป็นเวลายาวนะคะโรงเรียนสถาบันการศึกษาต่างๆก็จะปิดเทอมด้วยเหลือเพียงแค่บางอาชีพที่ต้องทำหน้าที่พิเศษที่ไม่สามารถหยุดงานได้ค่ะในวันตรุษจ,จีนนะคะหน่วยงานห้างร้านต่างๆก็จะหยุดงานเป็นเวลา3 4วันเพื่อที่จะตระเตรียมงานปีใหม่หรือว่าวันตรุษจีนด้วย วันตรุษจีนนั้นนะคะเป็นที่รู้จักแล้วก็จําได้ทั่วไปว่าเป็นการฉลองเทศกาลฤดูใบไม้ผลิแล้วก็มีการฉลองเป็นเวลานานถึง15วันด้วยกันการเตรียมงานฉลองนะคะส่วนใหญ่ก็จะเริ่ม1เดือนก่อนวันตรุษจ,จีนก็จะคล้ายๆกับวันคริสต์มาสนะคะของประเทศทางแถบตะวันตก เมื่อผู้คนเริ่มซื้อของขวัญสิ่งต่างๆเพื่อประดับบ้านเรือนอาหารแล้วก็เสื้อผ้าการทำความสะอาดครั้งใหญ่ก็จะเริ่มขึ้นในวันก่อนตรุษจีนค่ะบ้านเรือนนะคะก็จะถูกทำความสะอาดตั้งแต่บนลงล่างหน้าบ้านยันท้ายบ้านเลยนะคะซึ่งเขาหมายถึงการกวาดเอาโชคร้ายออกไปประตูหน้าต่างนะคะก็จะมีการ ขัดสีชวีวันทาสีใหม่ค่ะซึ่งสีแดงก็จะเป็นสีที่นิยมมากๆเลยประตูหน้าต่างนะคะก็จะถูกประดับประดาไปด้วยกระดาษที่มีคำอวยพรนะคะอย่างเช่นอยู่ดีมีสุข ร่ำรวยแล้วก็อายุยืนส่วนที่มาของวันตรุษจีนนะคะก็เกิดจากการจัดขึ้นเพื่อเป็นการตั้งใจที่จะฉลองฤดูใบไม้ผลิเนื่องจากว่าในช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีนนั้นนะคะประเทศจีนก็จะปกคลุมไปด้วยหิมะจึงไม่สามารถทําการเกรษตรได้และเมื่อเข้าถึงฤดูใบไม้ผลิแล้วนะคะก็จึงจะสามารถเพาะปลูก พืชผักได้ตามปกติชาวจีนก็เลยมีการกำหนดให้วันแรกของฤดูใบไม้ผลิในแต่ละปีนะคะซึ่งเป็นวันสําคัญก็เรียกกันว่าวันตรุษจีนนั่นเองค่ะสําหรับประเพณีแล้วก็กิจกรรมที่นิยมทํากันในวันตรุษจีนนะคะอันดับแรกเลยก็จะเป็นการไหวบรรพบุรุษค่ะเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูนะคะต่อบรรพบุรุษที่ล่วงหลับไปแล้วชาวจีนก็จะมีการจัดเตรียมอาหารนะคะแล้วก็เครื่องเส้นไหวต่างๆเพื่อเส้นไหว้บรรพบุรุษค่ะ การแจกซองแดงน,นะคะก็เป็นการมอบของขวัญเป็นเงินขวัญถุงนะคะให้กับเด็กๆเ,เพื่อความเป็นสิริมงคลเด็กๆที่ได้รับก็จะต้องกล่าวขอบคุณผู้ใหญ่นะคะที่มอบซองแดงให้การกินอาหารมงคลค่ะชาวจีนนะคะก็เชื่อกันว่าการกินอาหารมงคลจะช่วยให้มีโชคดีตลอดทั้งปีอาหารที่มักจะรับประทานกันในช่วงวันตรุษจีนนะคะก็จะเป็นปลาหมี่ส้วขนมเข็งแล้วก็เกี๊ยวค่ะ การประดับบ้านเรือนด้วยสีแดงน,นะคะเนื่องจากว่าสีแดงน,นั้นเป็นสีมงคลของชาวจีนชาวจีนก็เลยมีการนิยมประดับประดาบ,บ้านเรือนด้วยสีแดงในช่วงของวันตรุษจีนนั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะในช่วงวันตรุษจีนค่ะชาวจีนก็จะใช้เวลาในช่วงตรุษจีนนี้นะคะไปเยี่ยมญาติเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองปีใหม่ไปด้วยกันนั่นเองค่ะมาถึงเรื่องของความเชื่อกันบ้านดีกว่าค่ะ ในวันตรุษจีนนะคะชาวจีนเนี่ยทุกคนเขาจะไม่พูดคำหยาบหรือว่าพูดคำที่ไม่มงคลความหมายเป็นในในะคะว่าคำว่าสี่ซึ่งออกเสียงคล้ายคำว่าตายก็ต้องไม่พูดออกมาค่ะ ต้องไม่มีการพูดถึงความตายหรือว่าการใกล้ตายเรื่องของผีสางนะคะก็เป็นเรื่องที่ต้องห้ามเช่นเดียวกันเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในปีเก่าก็ไม่เอามาพูดถึงค่ะซึ่งการพูดนะคะควรแต่มีเรื่องของในอนาคตและทุกอย่างที่ดีกับปีใหม่แล้วก็การเริ่มต้นใหม่หากคุณร้องไห้ในวันปีใหม่ค่ะคุณก็จะมีเรื่องเสียใจไปตลอด ดังนั้นแล้วค่ะแม้แต่เด็กดือด้อๆนะคะที่ปฏิบัติตัวไม่ดีต่อผู้ใหญ่ก็จะต้องทนนะคะแล้วก็ไม่ตีไม่สังสอนนะคะก็จะไม่มีการรองไห้กันในวันขึ้นปีใหม่ค่ะการแต่งการและความสะอาดก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันในวันตรุษจ,จีนค่ะเราไม่ควรสระผมเพราะจะหมายถึงว่าเราชะล้างความโชคดีของเราออกไปค่ะ เสื้อผ้าสีแดงน,นะคะเป็นสีที่นิยมสวมใส่กันในช่วงเทศกาลนี้สีแดงถือเป็นสีสว่างนะคะสีแห่งความสุขซึ่งก็จะนำความสว่างแล้วก็เจดจ้ามาให้แก่ผู้ที่สวมใส่ซึ่งก็เชื่อกันนะคะว่าอารมณ์และการปฏิบัติตนในวันปีใหม่ก็จะมีผลดีแล้วก็ผลร้ายได้ตลอดทั้งปีเลย เด็กๆแล้วก็คนโสดนะคะรวมไปถึงญาติใกล้ชิดนะคะก็จะได้อ่างเปากันนะคะซึ่งเป็นซองสีแดงใส่ด้วยธนบัตรใหม่เพื่อความโชคดีค่ะและสำหรับคนที่เชื่อเรื่องของโชคลางมากๆนะคะก่อนออกจากบ้านเพื่อที่จะไปเยี่ยมเยือนเพื่อนหรือวญาติก็อาจจะมีการเชิญสินแสเพื่อหาเลือกที่เหมาะสมในการออกจากบ้านแล้วก็ทางที่จะไปนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นั่นเอง ส่วนบุคคลแรกที่พบแล้วก็คำพูดที่ได้ยินคำแรกของปีถือได้ว่ามีความหมายที่สำคัญมากๆค่ะโดยถือนะคะว่าจะส่งให้มีผลได้ตลอดทั้งปีเลยการได้ยินเสียงนกร้องเพลงหรือเห็นนกสีแดงหรือว่านกนางแอน่นก็ถือได้ว่าเป็นความโชคดีในช่วงปีใหม่มากๆค่ะ การเข้าห้องนอนผู้อื่นในวันตรุษจ,จีนถือได้ว่าเป็นเรื่องที่โชคร้ายมากๆนะคะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นคนป่วยหรือว่าคนปกติก็ต้องแต่งตัวออกมานั่งในห้องรับแขกค่ะไม่ควรใช้มีดหรือกรรไกรในวันตรุษจ,จีนนะคะเพราะว่าชาวจีนเขาจะเชื่อว่าเป็นการตัดความโชคดีนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าชาวจีนทุกคน แต่ยังคงเชื่อตามความเชื่อที่มีมาค่ะแต่ว่าทุกคนนั้นก็ยังคงมีการยึดถือแล้วก็ปฏิบัติตามเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ก็ถือได้ว่าเปรียบเสมือนกับธรรมเนียมแล้วก็วัฒนธรรมนะคะโดยที่ชาวจีนตระหนักดีว่าการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมมาแต่เก่าก่อนนั้นเป็นการแสดงถึงความเป็นครอบครัวแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของตนนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อเรื่องของโชคลาภโชคกลาง แล้นี่ก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อในเรื่องของโชคลาภแล้วก็โชคลางนะคะของวันตรุษจีนะคะที่จะมีกันในสัปดาห์หน้า ใครที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะคะก็จะมีการไหวบ,บรรพบุรุษกันนะคะในช่วงของวันตรุษจีนเรื่องของโชคลาภโชคลางเรื่องของความเชื่อนะคะก็สามารถทาไปปฏิบัติกันได้เหมือนกันนะคะและสําหรับในวันนี้ค่ะก็หมดเวลาสาหรับโฟนและเดินสายมูแล้วนะคะครั้งหน้าจะพาไปมูเรื่องอะไรกันอีกอย่าลืมติดตามรับฟังกันด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ